ได้ถ่ายยังเวลาที่อยู่บนเรือทุกคนก็จะมองเราด้วยความอึ้งค่ะทุกคนก็จะโอ้ว้าวทุกคนอยากจะถ่ายรูปก็เราไม่เคยเห็นเรือแบบนี้มาก่อนเลยนะจริงไหมล่ะมันสนุกสนานสนุกสนานทำไมจะเล่นน้ำใช่ไหมโซเพื่อไปยังจุดประทับที่เมืองโดบีนโครเอเชียนี่คือหัวใจของการผจญภัยด้วยเรือสำเภาการแล่นเรือด้วยแรงลมเพียงอย่างเดียวดึกนานดึกนานคนเรือต้องอาศัยเข็มทิศใบเรือและเส้นขอบฟ้าเพื่อบังคับเรือและวันนี้แขกผู้โชคดีรายหนึ่งได้ทดลองควบคุมพังงาวันอะไรขนาดนั้นเนี่ยแขกจะได้รับประสบการณ์ว่าจะแค่ช่วยดึงเชือกและการใบเท่านั้นแต่ว่ายังได้จับพังงาสามารถจะบังคับเรือได้อีกด้วยนะครับเรือผมยาวแค่33ฟุตลำนี้ยาวตั้ง430ฟุตก็ต่างกันอยู่ครับเหนื่อยนะเนี่ยมันเหนื่อยนะเนี่ยออสการ์ทีมกลับขึ้นไปที่คานใบเรือนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาที่จะติดตั้งตลับลูกปืนเอามือมาเดี๋ยวนี้พี่หยอกออสการ์มีเส้นตายที่ชัดเจนขณะที่เขาอยู่บนนั้นกัปตันต้องปิดเรดาร์เนื่องจากมันแผ่รังสีอันตราย